ประเทศลาวเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลถูกอ้อมห้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่มีชายแดนติดจอดกันอยู่หาประเทศประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีประชากรและเศรษฐกิจที่ใหญ่โตกว่าลาวหลายเท่าเช่นว่าทางเหนือติดกับประเทศจีนมีประชากร 1,400 ล้านกว่าคนมีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกติดตะวันตกติดกับประเทศไทยมีประชากรประมาณ66ล้านกว่าคนและทิศตะวันออกแม่นติดกับเวียดนามมีประชากรประมาณ99ล้านกว่าคนประเทศเหล่านี้ก็โดนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าลาวหลายเท่าตัวเลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้จันเจ้าจะพาทุกคนมาฮู้จักกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แขวงสวรรณเขตนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนที่สร้างขึ้นมาบนเส้นทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกก็คือเส้นทางเด็กเก่าที่เชื่อมต่อไทยลาวในเวียดนามเข้ากันเนาะมันก็ได้เป็นโอกาสอันดีและเหมาะสมให้แก่ลาวที่อยู่ระหว่างกลางของ2ประเทศนี้นะที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ขึ้นมาเนาะส่วนข้อมูลและรายละเอียดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนี่มันเป็นแนวไรเดียวมื้อนี้ขอสิมาเว้าให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้ฟังได้เนาะตั้งแต่สร้างตั้งแล้วก็ปัจจุบันนี้เดี๋ยวเข้าไปรับฟังนํากันเลยเนาะทุกคนเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนี่สร้างตั้งขึ้นในปี2002ตามลําดับของนายกรัฐมนตรีสภาเปกที่02ทับนย.ลงวันที่21มังกรปี2002ซึ่งต่อมาก็เลยถูกเปลี่ยนแทนโดยลำดับฉบับเลขที่148ทับนย.ลงวันที่29เดือน9ปี2003ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนฉบับเลขที่177ทับนย.ลงวันที่13เดือน11ปี2003ว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองและนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับเลขที่188ทับนย.ลงวันที่7เดือน6 2018บารวยเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนจุดประสงค์การสร้างตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนแห่งนี้แม้นเพื่อให้กลายเป็นศูนย์การค้าการบริการและการลงทุนเพื่อพัฒนาบอนสร้างเวียงเฮ็ดงานทำให้แก่แห่งงานลาวก็คือประชาชนลาวเนาะสร้างให้เป็นสถานที่เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่คนลาวเดี๋ยวเฮาเบิ่งข้อมูลที่น่าสนใจกันเลยเนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนี่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,010 เฮกตาร์ที่เพิ่นระบุไว้อยู่ในข้อมูลนี้เลย 1,010 เฮกตาร์แต่ก็ได้แบ่งออกเป็น4เขตพัฒนาเดี๋ยวเฮามาเบิ่งแต่ละเขตที่เพิ่นได้แบ่งออกโซนเอเนาะเป็นเขตศูนย์รวมทางด้านการบริการและการค้าเช่นว่าสวนสนุกโรงแฮมโรงเฮียนโรงหมอสถานบันเทิงและห้างค้าปลอดภาษีโซนนี้จะมีเนื้อที่อยู่295เฮกตาร์และก็โซนนี้มันตั้งอยู่ในเขตของนครไกลสอนก็แสดงว่าอยู่ในเขตของนครไกลสอนพรหมวิหารการังที่พวกเขาเห็นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีคาสิโนแบบเนี่ยเป็นต้นเนาะส่วนว่าโซนบีแมนตั้งให้เป็นเขตอุตสาหกรรมการค้าการบริการโซนนี้จะมีเนื้อที่อยู่373เฮกตาร์ส่วนที่ตั้งของโซนบีนี่แมนตั้งอยู่บริเวณเซโนเนาะปัจจุบันนี้เขาก็จะเห็นห้องงานกล่องที่อยู่เซโนเนาะห้องงานน้ำตาลอาจจะเป็นโรงงานน้ำตาลมิดเหล้าสิเป็นร่วมกันเลยแล้วก็ยังมีโรงงานไม้อัดที่อยู่ก่อนเฮาสิไปฮอดเซโนแล้วก็อีกหลายๆโรงงานหน่อยใหญ่เนาะที่ว่าอยู่
แล้วก็โซนดีเนาะเป็นโซนสุดท้ายเป็นโซนปลูกสร้างบ้านจัดสรรและสร้างห้องพักพนักงานที่เฮ็ดเวียกในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่โซนนี้จะมีเนื้อที่อยู่108เฮกตาร์ส่วนว่าที่ต่างของโซนดีนี่ก็ตั้งอยู่ในนครไกลสวนพรหมวิหารเส้นเดียวกันเนาะใกล้ๆกับโซน4ในการในโซนนี้ที่เฮาจะเห็นก็คือเฮาจะเห็นห้องพักที่เพิ่นสร้างขึ้นแล้วก็ได้ใช้แล้วเนาะมีห้องพักมีบ้านจัดสรรเนาะเป็นเฮือนจัดสรรในนั้นก็จะมีเฮือนที่เพิ่นสร้างหลายดังเนาะทั้งแล้วแล้วเลยก็บ่ทันได้แล้วเนาะอันนี้แม่นข้อมูลรายละเอียดแต่ละโซนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่นได้แบ่งออกเป็นโซน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 เนาะส่วนว่าความคืบหน้าในแต่ละโซนสีคืบหน้าหลายสำไรนี่ก็บางโซนก็คืบหน้าไปหลายเนาะส่วนบางโซนก็ยังบ่ทันได้เห็นเป็นรูปธรรมก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะตามเศรษฐกิจส่วนว่าธุรกิจที่ส่งเสริมให้รุ่งขึ้นอยู่ในเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมการผลิตและปรุงแต่งเช่นว่าแปรรูปจากถาดต่างๆเนาะแปรรูปเสบียงอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับหุ้มห่อสินค้ากิจการตำแผ่นตัดยิบผลิตเกิบและก็กระเป๋าผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประกอบเครื่องกลจักรต่างๆประกอบรถจักรรถใหญ่และก็อื่นๆเนาะ2ก็คือแขนงการบริการในการจัดส่งก็จะมีธนาคารสถาบันการเงินกิจการระบบสางเก็บสินค้าทั่วไปสางเย็นกิจการบริการจัดส่งการแจกย้ายสินค้าสถานีรถขนส่งบริการส่งเสริมในการท่องเที่ยวกิจการห้องแฮมรีสอร์ทอ่านอาหารสวนสนุกศูนย์บันเทิงศูนย์กีฬาศูนย์สัมมนานะครับศูนย์ประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกิจการปลูกสางสำนักงานของการให้เช่าเฮือนพักห้องเฮียนห้องหมอสากลแบบนี้เนาะแขนงการค้าก็จะมีห้างค้าปลอดภาษีการขายผ่านแลนปลอดภาษีการนำเข้าสินค้าเพื่อส่งออกต่อศูนย์วางแสดงศูนย์ส่งเสริมการค้าห้างสรรพสินค้าห้างค้ายกและห้างค้าย่อยส่วนนโยบายส่งเสริมการลงทุนอยู่ในเขตก็จะมีนโยบายพิเศษทางลานอากรเซนวาในยะยกเว้นอากรได้ไรแมนได้รับการยกเว้นอากรกำไรตั้งแต่2ปี50ปีนับตั้งแต่ปีที่มีกำไรเป็นต้นไปเนาะ2ก็คืออัตราอากรกำไรเก็บในอัตรา 8-50% ภายหลังที่สิ้นสุดในยะยกเว้น3อากรได้ไรบุคคลเก็บในอัตราเดียวกันก็คือ 5% ระหว่างคนลาวและก็ชาวต่างประเทศที่ว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในนี้4. อากรเงินปันผลเก็บในอัตรา 5% สำหรับบริษัทที่มี2ค้าหุ้นขึ้นไปส่วนนโยบายพิเศษทางหลานภาษีก็จะมียกเว้นภาษีอากรวัตถุดิบที่นำใส่เข้าในการดำเนินการเคลื่อนไหวธุรกิจและการผลิตแม้นถืองดเก็บทางหลานภาษี 2. ยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบภายในเพื่อมาปรุงแต่งในทำการผลิตเพื่อส่งออก 3. ยกเว้นภาษีอากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศนโยบายพิเศษทางหลานการเช่าที่ดินนโยบายการเช่าที่ดินอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนี่ก็จะมีผู้ลงทุนสามารถเช่าที่ดินอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ถึง99ปีและสามารถต่อไปอีกได้2ก็คือในส่วนการเช่านี่ผู้เช่าสามารถโอนที่ดินให้แก่บุคคลที่3ได้3ถ้าเช่าแต่30ปีขึ้นไปแม้นยกเว้นค่าเช่า12ปีอันนี้ก็คือข้อมูลที่จันเจ้าเลยไปหามาเกี่ยวกับข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนที่เป็นเขตเศรษฐกิจหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลาวก็ถือว่าสร้างตั้งขึ้นมานี่ก็เกือบจะ20กว่าปีแล้วพี่น้องเอ้ยในนั้นก็จะมีหลายห้องงานหลายกิจการเนาะที่เฮาเห็นปัจจุบันนี้ก็สำหรับไผที่ไปสวรรคเขตเฮาก็จะเห็นอยู่แถวเขตละเก่าเนาะเดี๋ยวขอไป
ก็จะเห็นหลายของจักโครงงานใหญ่ๆหน่อยใหญ่ในนั้นก็สามารถสร้างเบียกเฮ็ดงานทำให้กับแรงงานลาวให้กับไปหนุ่มลาวที่ว่าผมมีเบียกเฮ็ดงานทำอันนี้ก็สามารถลดการรังไรของไปหนุ่มลาวเพจเบียกอยู่ไทยได้ลดได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลรวมๆที่จะคอยหามาเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำทุกๆท่านที่เข้ามาหับฟังหับส้มเพราะว่าข้อมูลนี่ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่นได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ข้อมูลเก่ากับบุหูว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้ปรับเปลี่ยนยังไปแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นโซน A โซน B โซน C ประมาณนี้เพิ่นได้ร่วมกันหรือบ่ประมาณนี้ก็ยังบ่ทันเห็นเพิ่นอัปเดตข้อมูลใหม่อ่ะก็ถือว่าขอบมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมมาฮอดนี้ก็ขอกราบสบายดี